หนึ่งหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่มีบทสรุปของคดีเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาของสังคมถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกระทั่งต่อมานายกฤษณะศรีบุญพิมสวยทนายความของนางพานิดาศรรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือขออายัดศพแตงโมให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อส่งให้สถาบันนิติวิทยศาศาสตร์กระทรวง ติธรท,ทำการชนะสูตรอีกครั้งเนื่องจากครอบครวัวยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏรวมถึงการเสียชีวิตออกมาในมงคุณกิจสุขสินธารนนท์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้โพสเฟซบุ๊กระบุว่าตนเองพบจุดที่แตงโมตกเรือก่อนเสียชีวิตลอยคอข้ามเจ้าพระยาเข้าฝั่งแต่ไม่มีคนช่วยก่อนสิ้นใจขณะที่เต้มงคลกิจออกมาเผยคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปนาทีแตงโมพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทโดยมีการเปิดคลิปที่เขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา21นาฬิกา35นาที49วินาทีซึ่งเป็นด้านไกลและเหมือนจะมีอะไรตกลงมาจากเรือพร้อมระบุว่าจากภาพวงจรปิดพบว่าเวลา21นาฬิกา35นาทีคาดว่าเป็นเรือสปีดโบ๊ทกำลังขับผ่านสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม8แล้วแตงโมตกเรือ ต่อมาเวลา21นาฬิกา41นาทีมีวัตถุบางอย่างพลุบพลุบโผล่ลลอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเวลา21นาฬิกา44นาทีจะเริ่มเห็นวัตถุนั้นชัดขึ้นเหมือนกำลังพยายามว่ายเข้าฝั่ง ต่อมาเวลา21นาฬิกา53นาทีมีเรือที่กำลังหาปลาอยู่ตรงนั้นกำลังพายเรือเข้าไปหาวัตถุนั้นและก็พายออกมาจากนั้นเวลา21นาฬิกา57นาทีวัตถุนั้นว่ายใกล้ถึงฝั่งแล้วแต่ก็จมหายไปในที่สุดทั้งนี้ยังเชื่อมโยงไทม์ไลน์ว่าคลิปดังกล่าวเป็นเวลา22นาฬิกาซึ่งก่อนที่จะมีภาพแตงโมโถ่ายรูปกับกระติกที่สะพานพระราม8ตามที่กลุ่มเพื่อนแตงโมโบนเรือสปีดโบ๊ทนำมาเปิดในรายการโหนกระแสซึ่งสอสอเต้ได้ระบุว่า ก็เป็นเรื่องแปลกและต้องไปหาความจริงต่อไปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้ตนเชื่อว่าอาจจะทำให้ข้อเท็จจริงของคดีเปลี่ยนเพราะจุดตกเรือเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีที่จะสอบสวนขยายผลต่อ ตนเพลงตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าแตงโมตกเรือหรืออาจจะกระโดดหนีตรงจุดนี้เพราะมันก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เจอศพนายมงคลกิจกล่าวว่าเชื่อว่าจุดที่มีการพายเรือไปดูสิ่งที่ลอยผิดปกติอยู่ในน้ําจะต้องพบเสื้อสีขาวที่เป็นเสื้อคลุมอยู่อยากขออาสาสมัครไปช่วยกันดำน้ําหาเสื้อขาวตัวดังกล่าวซึ่งน่าจะอยู่แถวริมตลิ่งโดยก่อนหน้าพบว่ากระติกได้บอกว่าแตงโมน่าจะว่ายน้ําเข้าฝั่งไปร้อที่บ้านก็เชื่อว่ากระติกน่าจะรู้อย่างไรก็ตามต้องไปตามหาคนพายเรือคนดังกล่าวต่อ มันแปลกๆคิดได้ทุกอย่างพวกเราเชื่อหรือไม่ว่าตกตรงนี้แล้วไปตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนบนเรือหายไปต้องถามคนบนเรือว่าเกิดอะไรขึ้นและใครจะมาไหว้ข้ามฟากตอนนี้และหากเป็นไปตามข้อสนนิษฐานแปลว่าแตงโมน่าจะเสียชีวิตแถบริมตะลิ่งตรงกับท่านคำรณวิทย์ จึงอยากขออาสาสมัครไปช่วยกันงมหาเสื้อของแตงโมกันต่อส่วนคนภายเรือเราก็มีคําถามว่าเจอแล้วทําไมไม่ช่วยล่าสุดมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เดินทางบริเวณวัดลุ่มคงคารามจากนั้นเดินเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา700เมตรจนมาถึงจุดที่พบกล้องวงจรปิดที่นายมงคลกิจได้มีการตั้งสันนิษฐานว่าเป็นแตงโมกําลังว่ายน้ําขอความช่วยเหลือพบกับลุงนิดอายุ53ปีผู้ที่ออกเรือหาปลาวัวนเกิดเหตุเผยว่าเรือที่อยู่ในกล้องวงจรปิดลุง ลุงนิดยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นเรือของตัวเองหรือไม่เนื่องจากภาพในกล้องวงจรปิดไม่ชัดเพราะมันมืดแต่ลุงนิดยอมรับว่าวันเกิดเหตุลุงนิดมีการลงตาข่ายหาปลาจริงโดยวางจุดวางตาข่ายดักปลาตั้งแต่ท่าเรือวัดค้างคาวไปถึงวัดลุ่มลุงนิดยอมรับว่าวันเกิดเหตุลุงนิดได้ล่องเรือออกจากฝั่งไปในแม่น้ําจริงเพื่อปลดตาข่ายดักปลาไม่ให้พันกับขอนไม้ขนาดประมาณ1เมตร โดยบริเวณจุดเกิดเหตุตามภาพกล้องวงจรปิดลุงนิดยืนยันว่าเป็นขอนไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดและไม่พบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณจุดดังกล่าวและหากว่าณตอนนั้นเป็นคนจริงหรือเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามลุงนิดจะรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือทันทีลุงนิดเผยต่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงนิดยืนยันไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดยินดีให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอย่างไรก็ตามในวันเกิดเหตุลุงนิดยอมรับว่าเห็นเรือสปีดโบ๊ทวนอยู่2 สามรอบและหลังวนสองรอบลุงนิดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงดังบริเวณเรือคันดังกล่าวแต่ไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าบนเรืรอคุยอะไรกันแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีคนตกน้ำรู้ข่าวอีกครั้งว่าดาราตกน้ำก็หวั่นรุ่งขึ้นด้วยทุงนยน้ำบอกไปนู่นไดในไ้ใช่แลวน้ำและชูน,น้ำแรงจะตายที่พี่เขาหล่นไปด้วยอ่ะมันแรงขอนไม้ยาวไหมคะที่ก็ประมาณเมตรกว่าได้เมตรเมตรกว่า เมมันก็อย่างนี้อย่างนี้เนาะใช่บบปุ๊บุ๊บบก็เข้ากับความความสูงใช่เขาจะขายผมก็จะเข้าไปพระผมก็ต้องเต้องไปนั่นใช่ไหมพี่ก็เข้าไปคือตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่ริมริมแหละพอเห็นตะข่ายมันจะเข้าไปพระอ่าใช่ใช่ก็เข้าไปต้องเข้าไปต้องเข้าไป